ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันพอเมื่อสักครู่โยมบอกว่าทำอย่างไรทำให้ชีวิตจะได้ความผาสุกแห่งชีวิตอย่างเงี้ยนะมีวงเล็บด้วยเนี่ยก็จริงๆออกมาจะพูดคำนี้แล้วเนี่ยเพราะพระศาสดาบอกว่าสุขโขปปัชชาการบรรพชาเป็นเหตุให้ได้สุขใช่ไหมได้ความสุขไหมถ้าพูดไปแล้วนะอย่างที่โยมตั้งประเด็นว่าทำยังไงให้ชีวิตผาสุกเป็นเรื่องที่หลายๆท่านเป็นปรารถนากันนะไม่ใช่ไม่ปรารถนานะคือพระศาสดาตรัสเอาไว้นะในชั้นของคำสอนเนี่ยถ้าเราบอกว่าพระศาสดาแสดงได้แสดงหลักทรงสอนในเรื่องของคำว่าพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนเครื่องหัมบดีดูก่อนเครื่องหัมบดีอันนี้แปลว่าสอนแก่อนาถาเป็นต้นเนี่ยคือท่านมีทรัพย์พระศาสดาก็ตรัสบอกว่าความสุขนั้นมีอยู่4ประการเป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคือยังจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์เกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาสามีเกี่ยวข้องกับมิตรบริวารเนี่ยนะควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามการตามสมัยความสุข4ประการนั้นคืออะไรพระศาสดาก็ตรัสว่าอัตถิสุขโภคสุขอนานาสุขแล้วก็อนวัชสุขประการแรกก็บอกว่าอัตถิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์เป็นไฉนคือกุลบุตรเนี่ยมีโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรสะสมมาด้วยลำแขนกำลังแขนนะอย่างอาบเหงื่อดังน้ำเป็นของชอบธรรมนะได้มาโดยธรรมคำว่าเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเนี่ยแปลว่าคือเรื่องหัดที่บริโภคกามทั้งหลายนั้นเนี่ยเวลาแสวงหาทรัพย์ก็แสวงหาด้วยจารีตศีลและก็มีวาริตศีลด้วยจารีตศีลในที่นั้นก็คืออะไรก็คือการที่สามารถที่จะหาได้ด้วยใจที่เป็นไปกับกุศลมีอะไรมีอาชีวะปริสุทธิศีลคำว่าอาชีวะปริสุทธิศีลก็คือว่าศีลที่เป็นไปกับการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพก็คือว่าตัวการจารีตศีลเนี่ยอาชีวะปริสุทธิศีลเนี่ยเป็นชื่อของอาชีวะปริสุทธิใช่ไหมเป็นชื่อของอาชีวะปริสุทธิก็แปลว่าอะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะไอตัวสัมมาอาชีวะตัวนั้นเนี่ยคำว่าสัมมาชีพตัวนั้นนะท่านหมายถึงสัมมาอาชีวะวิรติคือสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการงดเว้นจากเวรเจตนาอกุศลก็คือว่าเป็นสภาวะธรรมที่ไปตัดรอนเวรเจตนาอกุศลในขณะที่ประกอบอาชีพการงานก็คือว่ามีการตัดเวรไปด้วยเวรเจตนาเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เจตนาที่จะลักทรัพย์เจตนาที่ประพฤติผิดในกามเจตนาที่จะพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อฉะนั้นตัวเจตนาเหล่านี้นะไอ้ที่เป็นตัววิรติเหล่านี้ไปตัดรอนเนี่ยตัดรอนเวรเจตนาเหล่านี้ด้วยแล้วก็ประกอบอาชีพไปด้วยใจที่เป็นกุศลด้วยฉะนั้นในขณะที่ใจที่เป็นไปกับกุศลแล้วก็มีการประกอบสัมมาชีพไปด้วยนั่นแหละและตนเองก็ไม่เกี่ยวข้องกับทุจริตทางกาย3อย่างแล้วก็ทุจริตทางวาจาอีก4อย่างแม้ในขณะนั้นจิตใจของตนเองนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไปกับความโลภความพยาบาทแล้วก็ความเห็นผิดลักษณะนี้แสดงว่ามีความสุขไหมกับการเลี้ยงชีพเพราะว่าตอนนั้นใจเป็นไปกับกุศลทีนี้พอเวลาจะเกิดบาปเช่นถ้าจะเกิดบาปที่ออกมาทางกายกรรมจะเกิดบาปที่ออกมาทางวจีกรรมมีการพูดเท็จส่อเสียดและคำหยาบตัวสัมมาอาชีวะวิรติก็จะไปตัดรอนบาปเหล่านั้นไม่ให้มีการล่วงละเมิดออกมาทางกายกรรมและทางวจีกรรม
ใจของบุคคลที่ประกอบสัมมาชีพในที่นั้นก็เป็นไปกับความสุขมีความสุขกับการประกอบอาชีพทำไมมีความสุขกับการประกอบอาชีพเพราะเห็นสัมมาอาชีววิรติทำไมจึงเห็นสัมมาอาชีววิรติตัวศีลตัวนี้เพราะตนเองประกอบจารีศีลมาแข็งแรงแล้วประกอบอาทีนี้พระองค์จะตรัสคู่กันนะพระศาสดาได้ตรัสผลเนี่ยถ้าพูดถึงบอกว่าดูก่อนคฤหบดีอัตถิสุขเนี่ยนะกุลบุตรนั้นมีโภคะอันหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเรามีโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรพิจารณาไปเราไม่ได้ไปทุจริตใดๆเลยเนี่ยเราได้มาด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรด้วยเลี้ยวแรงด้วยกำลังอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเนาะสะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยชอบธรรมด้วยได้มาโดยธรรมด้วยได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมก็คืออาชีพไม่ทุจริตได้มาโดยธรรมก็คือว่าใจเราก็เป็นไปกับกุศลเนี่ยเพราะเราได้เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ไม่ได้ทำใจของเรานั้นให้เป็นไปกับบาปอกุศลเลยเราไม่มีทุจริตทางกายไม่มีทุจริตทางวาจาและทางใจเราก็ไม่มีทุจริตเลยเราขยันมันเพียรเพราะอยู่ในฐานะเป็นบริษัทเป็นอุบาสกบาสิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เขาเรียกว่าอัตถิสุขสุขเกิดจากการมีทรัพย์คิดถึงทรัพย์ทุกเม็ดเงินที่ได้มาแล้วเอ๊ะตนเองประกอบมาได้ด้วยความสุขมองเห็นนะนี่ประการนี่ข้อแรกเดี๋ยวพระองค์จะบอกนะเมื่อได้ข้อแรกนี้แล้วเนี่ยแล้วพระองค์จะบอกอีกมุมหนึ่งอย่างไรประการที่สองโภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไฉนกุลบุตรเนี่ยกินใช้ทำสิ่งดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนะอันเป็นบุญแปลว่าอะไรบุญเป็นชื่อของความสุขไหมเป็นชื่อของความสุขบุญนั้นเป็นชื่อของโสมนัสโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นชื่อของอุเบกขาก็เป็นไปกับกุศลด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรอันสะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมเธอก็ย่อมได้ความสุขและได้โสมนัสว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยนะเราได้กินได้ใช้และได้ทำสิ่งที่ดีงามอันเป็นบุญอันเป็นทานอกุศลทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุขนะสุขจากการใช้ทรัพย์ให้เราใช้ได้ทำบุญยังไงดูแลบุตรภรรยาดูแลสามีดูแลมิตรบริวารเอาเราได้ทำบุญเนี่ยก็เป็นบุญเนี่ยคือเรามองเป็นวัตถุทานเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นวัตถุกามใช่ไหมถ้ามองเป็นวัตถุกามแล้วมันจะให้ความเครียดความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินแต่นี่เรามองเป็นวัตถุทานเป็นสิ่งที่มีแล้วก็ควรจักแจกยังไงใช่ไหมจักให้ยังไงนี่ข้อที่สองข้อที่สามอนัตตสุขสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นไฉนโหนี่ใช่ไหมคือกุลบุตรเนี่ยไม่ติดหนี้สินไรๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากใช่ไหมไม่ว่าน้อยหรือมากก็ไม่ติดหนี้ใครเลยแล้วก็เธอย่อมได้รับความสุขได้รับโสมนัสว่าเราไม่ติดหนี้สินไรๆของใครเลยไม่ว่าน้อยหรือมากอันนี้เรียกว่าอนันตสุขสุขเกิดจากการไม่มีหนี้เพราะเราบำเพ็ญศีลจารีศีลวาริตศีลเรามีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราฉลาดในการใช้ทรัพย์เรามีความฉลาดในการใช้สอยทรัพย์แบ่งปันทรัพย์เป็นต้นนี้ข้อที่สี่ท่านใช้คำว่าอนัวัชสุขสุขที่เกิดจากความประพฤติสุจริตที่ไม่มีโทษเป็นไฉนตรงนี้สำคัญมากเลยค
คืออริยสาวกนี่พุทธเจ้าสอนอริยสาวกเลยนะในพระธรรมวินัยนี้เราก็ดูแบบอย่างใช่ไหมดูอนาถปิณิกาเศษดูนางวิสาขาเป็นต้นอันนี้นะผู้ประกอบไปด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษถามว่ากายกรรมที่ไม่มีโทษก็แปลว่ากายกรรมที่ไม่เบียดเบียนเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมกายกรรมที่ออกไปแปลว่าเป็นไปกับกุศลไหมเป็นไปกับกุศลไม่มีโทษเลยเพราะใจไม่เป็นบาปใจเป็นไปกับบุญเมื่อกายกรรมเคลื่อนไหวออกไปวจีแล้วก็ด้วยวจีกรรมที่ไม่มีโทษและก็ด้วยมโนกรรมที่ไม่มีโทษถามบอกว่าอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้นะสุขแต่การประพฤติดีแล้วไร้โทษกายก็ได้สุจริตวาจาก็ได้สุจริตใจก็ได้สุจริตทำไมถึงได้สุจริต3เพราะผลของกุศลศีลไงใช่ไหมเพราะธรรมชาติของเจตนาจงใจจัดแจงในการที่จะไม่ทุศีลลักษณะของศีลเป็นศีลนะใช่ไหมทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้เกินกลด้วยการทุศีลคือการฆ่าการลักการพูดเท็จเป็นต้นแล้วก็ทำวจีกรรมไม่ให้เกินกลไม่ให้ประพฤติผิดใช่ไหมไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเป็นต้นนี่เป็นสมาทานังและในขณะเดียวกันมโนกรรมก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาไม่เห็นผิดโอ้ตัวนี้เลยใช่ไหมกายก็สุจริตเพราะด้วยการที่กุศลศีลแข็งแรงทั้งจารีตที่ข้อปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกปฏิบัติต่อญาติมิตรปฏิบัติต่อวงศาคณาญาติปฏิบัติต่อบริษัทบริวารด้วยจารีตด้วยจิตที่เป็นไปกับเมตตาทีนี้วารีศีลแข็งแรงไอ้ตัวกุศลศีลเกิดขึ้นในกระแสใจก็ไปกำจัดความทุศีลทางกายทางวาจากายก็เลยสะอาดใช่ไหมวาจาก็สะอาดใจก็เลยสะอาดเห็นไหมอันนี้ผลของอะไรเนี่ยผลของกุศลศีลนั้นผลของศีลก็คือว่ากายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดเพราะกำจัดความทุศีลทางกายทางวาจาและจิตใจก็ผ่องใสอันนี้เป็นผลของศีลทำไมจึงมีศีลเขตใกล้ของศีลเพราะมีความละอายชั่วกลัวบาปความละอายชั่วกลัวบาปก็กระตุ้นให้รักษาศีลทั้งจารีตทั้งวารีตทีนี้ทุกเราให้อาหารตลอดให้ปัจจัยตลอดให้สิ่งแวดล้อมตลอดตัวกุศลศีลก็เดินก็ได้กายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็มโนคือใจก็สุจริตท่านยังใช้คำว่ากายกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมคือทางใจไม่มีโทษเธอย่อมได้ความสุขได้สมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษเนาะวจีกรรมพิจารณาไปก็ไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมก็ไม่มีโทษอันนี้เรียกว่าอนวัชสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติไร้โทษทั้ง3ทางทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อตระหนักถึงความสุขอันเกิดจากการไม่เป็นหนี้คนก็จะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นแจ้งชัดเขาก็มีปัญญาดีย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้และเห็นว่าความสุขทั้งสามข้างต้นนะความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคความสุขเกิดจากการไร้หนี้สินความสุขทั้งสามประการนั้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของความสุขที่ประพฤติกายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจสุจริตเมื่อกายเขาสะอาดวาจาสะอาดแล้วใจสะอาดอันนี้สิเป
เป็นความสุขที่บริบูรณ์สูงสุดนั้นถ้าเราดูว่ามีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์บริโภคไม่เป็นหนี้ความสุข3ประการมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16อ่ะไม่ดีเขาแยกยังไงเอาความสุขทั้ง3อันแรกนั้นน่ะมาเทียบนะเอามาแยกความสุขอันสุดท้ายถ้าใครมีกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดไร้โทษเนี่ยนะมาแยกนะแยกเป็น16ส่วน1 2 3 4 5 6เป็นจนถึง16เนี่ยนะเอาส่วนที่16ที่จริงบางคัมภีร์ท่านใช้คำว่าเอามาแยกอีก16แล้วก็มาเอา16ที่16ด้วยซ้ำไปนะไม่ถึงเสี้ยวของเสี้ยวที่16ฉะนั้นความสุขจากการมีทรัพย์ก็สุขน้อยมากความสุขจากการจ่ายทรัพย์บริโภคก็สุขน้อยมากความสุขจากการไม่เป็นหนี้ก็สุขน้อยมากแต่สุขการที่ประพฤติไร้โทษสิเช่นกายก็สะบริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์กายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดมีความสุขไหมเมื่อกี้ยอมถามว่าจะทำยังไงถึงจะมีความสุขใช่ไหมฉะนั้นคนที่กายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวาจาก็ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อใจก็ไม่โลภใจก็ไม่โกรธใจก็ไม่มีความเห็นผิดก็อยู่กับอะไรอยู่กับศีลสุตตาจาคะปัญญาอย่างนี้พระบรมศาสดาว่าความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษเป็นความสุขที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะพระจึงเรียกเอาความสุขที่การประพฤติไร้โทษด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ซะเลยฟังมั้ยท่านก็เลยมองว่านี่ไงสุขที่ไม่ต้องมาทีนี้พระศาสดาก็บอกว่าเอ้าเมื่อเธอจะต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์ใช่มั้ยพระศาสดาก็เลยตรัสบอกว่าเหตุผลในการที่จะต้องมีทรัพย์และประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติพระศาสดาก็ตรัสแก่อนาถาปิณฑิกาเศรษฐีเลยบอกว่าตรัสให้เหมาะสมกับสภาพสังคมนี่นะให้พิจารณาบอกว่าดูก่อนคฤหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายมีอยู่5ประการเอา5ประการคือ1ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันเมื่อกี้ใช่ไหมด้วยความหมั่นเพียรด้วยการสะสมมาด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมนะได้มาโดยธรรมนะอริยสาวกย่อมเลี้ยงตนให้เป็นสุขเอามาดูแลตนเองให้เป็นสุขนะอย่าให้เป็นทุกข์สุขในที่นั้นไม่ใช่กามสุขนะเลี้ยงตนดูแลมาให้เป็นสุขแล้วก็ให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขนะโดยชอบทำนะแล้วก็เลี้ยงมารดาด้วยไหมเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้คนงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบธรรมนี้แหละคือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อแรกนั้นความสุขมันจะได้จากตรงนี้ก็แปลว่าจัดสรรเป็นแล้วใช่ไหมจัดสรรดูแลตัวเองให้เป็นสุขเป็นยังไงดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นต้นแล้วก็บริษัทบริวารให้เป็นสุขอย่างไรอันนี้ประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีทรัพย์แต่การเอามาทำอย่างนี้น้อมเป็นทานไหมน้อมเป็นทานไม่ใช่น้อมสักแต่ว่าให้น้อมเป็นทานเนี่ยเราได้สละเราได้ให้เราได้ดูแลถ้าพ่อแม่เราได้บูชาท่านเนี่ยบูชาคุณเอาทำไมเราตอบแทนคุณของพ่อแม่พอเรารู้คุณของแม่พอเรารู้คุณของบุญไงเรารู้คุณของบุญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติต่อเรารู้คุณของบุญเพราะพระศาสดาบอกเอ้าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระศาสดาก็ปฏิบัติให้ถูกนี่เป็นข้อแรกข้อที่2 อีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรเนี่ยนะ
สะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อตามน้ำซึ่งมีของชอบทำได้มาโดยทำอริยสาวกก็ทำยังไงต่อย่อมเลี้ยงมิตรสหายผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลเป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สองก็มีมิตรมีเพื่อนไหมก็ดูแลเขาหน่อยดีไหมแต่ดูแลในฐานะเราได้ให้ทานด้วยมองเป็นทานกุศลเนี่ยเราได้ดูแลเราได้ปฏิบัติเราเป็นสาวกของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติเป็นจัดสรรเป็นอะไรเป็นเนี่ยใช่ไหมก็มีความสุขนี่ความสุขของพวกทรัพย์เนี่ยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยความสุขจะเกิดจากนี้ประการที่สามอีกประการหนึ่งโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาโดยเป็นของชอบทำนะได้มาโดยการประพฤติศีลด้วยนะแล้วก็ได้มาโดยทำอริยสาวกทำยังไงต่อย่อมป้องกันโภคะให้พ้นจากอันตรายนี่ต้องรู้จักแล้วใช่ไหมต้องวางแผนนะแต่เนี้ยตรงเนี้ยหนึ่งอันตรายมีไฟป้องกันอย่างไปทำประกันได้ยังพี่ฟังเสียประกันภัยทำนะต้องทำประกันภัยไว้ด้วยน้ำด้วยเนาะจากน้ำพระราชาพระราชาคืออะไรหน่วยงานของรัฐใช่ไหมเอ้นี่ไม่ได้แล้วเราจะต้องเอ้จะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่า ใช่ไหมหรือว่าวางแผนยังไงวางแผนยังไงก็คือการลงทุนนั่นเองแล้วก็โจรป้องกันจากโจรด้วยนะไม่ใช่ป้องกันจากระบบราชการเนี่ยป้องกันจากโจรผู้ร้ายด้วยแล้วก็ทายาทถ้ามีทายาทที่ไม่ดีต้องป้องกันด้วยนะเห็นไหมสาวกของพระเจ้านี่ฉลาดคิดไหมฉลาดคิดต้องป้องกันถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องมอบไปป้องกันอะไรเลยสบายดีด้วยเดียวแต่ทั้งนั้นก็ต้องป้องกันเพราะเราบางคนจะต้องมีทายาทที่ไม่ดีด้วยนะใช่ไหมเพราะอย่างนี้เราต้องป้องกันไหมเราไม่ใช่หวงแต่นี้ทำมาแล้วผ่านหมดไหมผ่านหมดแน่นอนต้องมีวิธีป้องกันแหละนี่ป้องกันทำตนให้ถึงความสวัสดีก็แปลว่าทำตนเองให้ถึงความสวัสดีทำทรัพย์สมบัติให้เข้าถึงความสวัสดีนี้ประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างโภคะข้อที่สามทำไม่ยังนี่เป็นความสุขไหมถ้าทำได้อย่างเงี้ยไม่ทุกข์ใจด้วยใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้เขามีการตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาเริ่มจะย้ายเลยย้ายกองทุนกันแล้วจะวิ่งกองทุนกันในประเทศเป็นยังไงอะไรต่างก็เริ่มย้ายกองทุนวิธีคิดเขาว่ากันไปนิดนึงประการที่สี่โภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรนะด้วยอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเนี่ยซึ่งเป็นของชอบทำได้มาโดยธรรมอริยสาวกเนี่ยอริยสาวกก็ย่อมกระทำเรียกทำพรีห้าอย่างญาติพีก็คือส่งเคราะห์ญาติอัตติทิพีก็คือเอาไว้ต้อนรับแขกส่วนหนึ่งเตรียมไว้มีใช่ไหมหนึ่งส่งเคราะห์ญาติมีญาติก็ต้องส่งเคราะห์อีกส่วนหนึ่งก็ไว้ต้อนรับแขกเวลาแขกใครใครมาต้องเลี้ยงดูเขาหน่อยไหมอันนี้ก็ต้องจัดแบ่งไว้เลี้ยงแขกปุพพเปตพีทำบุญให้กับผู้ร่วงลับทำไม่ยังเรามีญาติเยอะใช่ไหมที่จะต้องล่วงรับก็ต้องทำราชพีก็บำรุงราชการบำรุงพระราชาใช่ไหมเสียภาษีก่อนเทวตาพีก็คือว่าเขาเรียกว่าบูชาเทวดาประจำบ้านที่จริงบูชาในที่นั้นคือยังไงก็คือทำบุญนั่นแหละอุทิศทำบุญอุทิศนั่นเองอุทิศนั่นเองนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่4อภิการต่อไปข้อที่5อีกประการหนึ่งนะก็คือว่าอริโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นเพียรเนี่ยนะ
สะสมมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อตามน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเนี่ยอริยสาวกประกอบประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงสุดทักขิณาทักขิณายะบุคคลเนี่ยนะอันอำนวยผลที่ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะในสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทที่ตั้งอยู่ในขันติและโสรจักซึ่งฝึกตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้หายเร่าร้อนจากราคะโทสะโมหะได้นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่5อันนี้แปลว่าอะไรอันนี้น้อมทำบุญอุทิศแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมหรืออุทิศแด่พระรัตนตรัยนั่นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเพราะเราน้อมแก่ใครน้อมแก่สมณพราหมณ์เลยนักบวชทั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทก็แปลว่าผู้ที่อยู่แบบไม่ปราศจากสตินะใช่ไหมไม่ประมาทตั้งอยู่ในขันติและโสรจะขันติแปลว่าอะไรอดทนอดทนแล้วโกรธไหมใช่ไหมสมณพราหมณ์ต้องไม่โกรธแล้วก็ฝึกตนเองคำว่าฝึกในที่นั้นเป็นชื่อของฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาเนาะทำตนเองให้สงบบาปธรรมทั้งหลายคือสงบจากกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้ทำตนเองให้หายเร่าร้อนจากราคะโทสะโมหะแล้วก็น้อมบุคคลที่สิ้นกิเลสไหมน้อมทำบุญอุทิศให้กับบุคคลที่สิ้นนี่คือประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างโภคะข้อที่5พระบรมศาสดาก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายเนี่ยคฤหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาอย่างโภคะ5ประการเหล่านี้แลถ้าเมื่อเธอนะมีอริยสาวกเป็นต้นแนวนี้นะถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ5ประการนี้แล้วโภคะเหล่านี้หมดสิ้นไปทำดีไหมแบบนี้ทำดีแล้วถ้ามันหมดสิ้นไปนะเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคทรัพย์ประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วเราทำบริบูรณ์แล้วเราทำสำเร็จแล้วและโภคะของเราก็หมดสิ้นไปแล้วโดยในนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเขาจะไปเดือดร้อนใจยังไงเพราะเขาวางประดิษฐานไว้ในทุกระดับในทุกจุดและบุญเขาก็ประดิษฐานไว้ดีแล้วในศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้าเขาก็จะไม่ร้อนใจเพราะราคะโทสะโมหะอีกแล้วและหากว่าอริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ5ประการเหล่านี้นะแต่โภคะเหล่านั้นมันเพิ่มพูนขึ้นเพราะเขาป้องกันดีเป็นต้นเหล่านี้กุศลของเขาในอดีตตามมาทันส่งผลด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำถูกต้องอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมโภคะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยในนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันว่าไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองประการทรัพย์หมดก็ไม่เดือดร้อนทรัพย์เพิ่มขึ้นก็ไม่เดือดร้อนมองเห็นหรือยังเนี่ยถ้าหากพิจารณาอย่างนี้ผู้ครองเรือนผู้ที่มีกินมีใช้แล้วท่านถือว่าเป็นหลักสำคัญที่จะต้องแบ่งปันเผื่อแผ่แล้วก็แก่ผู้อื่นนะแล้วก็ถือการปฏิบัติเนี่ยดำเนินไปตามมรรคาคือข้อปฏิบัติของอริยชนทั้งหลายหนทางนะที่ท่านตรัสไว้เรามีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปานกลางแหละ
ก็พึงให้ปานกลางมีมากก็พึงให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมเป็นของสมควรหรือไม่สมควรไม่สมควรเลยท่านมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีปานกลางก็ให้ปานกลางมีมากก็ให้มากการไม่ให้เลยสมควรไหมแต่ถ้าสำนวนก็จะมีชายบอกให้คว่ำหม้อเลยใช่ไหมให้หมดเลยถ้าได้ให้อย่างนี้มีความสุขไหมมีไม่มีถ้าวางแผนชีวิตอย่างนี้มีความสุขไหมทีนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าเราถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควรแน่ท่านโกศยเศรษฐีเราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปันและจงใช้กินจงขึ้นสู่มรรคาแห่งอริยชนเถิดผู้กินคนเดียวไม่มีความสุขเลยใช่ไหมบอกนี่ไงหนทางเดินของพระอริยะใช่ไหมกินคนเดียวมีความสุขไหมที่จริงก็มีพุทธพจน์เนี่ยมาจำพุทธพจน์ไม่ได้ถ้าเป็นสำนวนโบราณก็บอกกินคนเดียวไม่มีความสุขดอกใช่ไหมไม่มีเลยเอาคนไปนั่งกินคนเดียวนี่มีความสุขไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมไปแอบกินคนเดียวก็ไม่มีความสุขแอบใช้คนเดียวก็ไม่มีความสุขแอบนอนคนเดียวก็ไม่มีความสุข ใช่ไหมเรามีของดีๆดังเราไม่แบบแบ่งปันใช้สอยไปพูดไปคิดเป็นมุมอื่นหรือเปล่าการใช้คนเดียวมิไม่มีความสุขนะการฝึกตนให้นะในการให้ปันเนี่ยจะทำให้เป็นการเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยที่ถือพิเศษเป็นประจำเมื่อมีรายได้เท่าละแล้วนะก็จะต้องบริจาคช่วยเหลือผู้อื่นตามอัตราส่วนนะท่านก็จะจัดเป็นไปตามลำดับอยากจะรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าสอนการจัดใช้ทรัพย์จัดสรรยังไงไม่รู้ใช่ไหมเอามาไม่น่าไปรู้เรื่องคารวาสเขาเลยเอ๊ะผู้พิพากษารู้ตอนอายุมากคงไม่ผิดเนาะบอกท่านไม่สอนผมตั้งแต่ที่จริงว่าศาสดาสอนไว้นานแล้วเนาะคือพระบรมศาสดาเนี่ยนะสอนไว้นานเนี่ยทีนี้กรณีว่าภิกษุสงฆ์นะกรณีการฝึกตนในการแบ่งปันนะท่านทำเป็นข้อปฏิบัติท่านถือบอกแม้แต่จะรับประทานข้าวแต่ละมื้อถ้ายังไม่ได้ให้ใครเลยก็อย่าเพิ่งไปรับประทานใช่ไหมเหตุผลก็คือพระศาสดาท่านรู้ผลของทานดีไงฉะนั้นในกรณีที่ถ้าจะเอาอาหารใส่ปากต้องคิดให้คนอื่นก่อนไหมต้องคิดให้ก่อนอย่างน้อยก็เรียกลูกมาก่อนดีไหมเอาลูกกินข้าวก่อนนะอย่างเงี้ยนะก็ให้รู้จักที่จะให้ทานก่อนท่านเศรษฐีผู้กลับใจแล้วท่านหนึ่งก็ถือเป็นข้อปฏิบัติว่าถ้ายังไม่ได้ให้อะไรเนี่ยท่านก็จะไม่ข้าพเจ้าหากยังไม่ได้ให้ปันก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำมึงจังวันหนึ่งทำได้ไหมกลับไปทำได้ไหมวันนี้ตื่นขึ้นมาถ้ายังไม่ได้ให้อะไรใครเลยเนี่ยแม้แต่น้ำก็จะไม่หยิบใส่ปากทำได้ไหมถ้าอยู่คนเดียวทำไงเลี้ยงสุนัขสักตัวก็ให้สุนัขก่อนนิดนึงจิตที่คิดจะให้มีความสุขไหมเนี่ยมีความสุขแต่พระภิกษุก็อีกอย่างหนึ่งนะแต่พระภิกษุก็พิจารณาอีกอย่างตรงนี้ก็คือไปพิจารณาในหลักของการที่จะจับจ่ายใช้สอยทรัพย์นะพระบรมศาสดาก็ทรงสอนในเรื่องของการที่ว่าทรงให้ใช้สอยในลักษณะอย่างไรในรายละเอียดต่างๆเนาะแต่ถ้าดูว่าเวลาจะพอไหมพอไหมพอเลย